วัสดีครับเจอกับเรา2คนนะครับในรายการ Road to Euro เส้นทางที่มุ่งหน้าสู่แชมป์ยูโร2012นั่นเองนะครับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับที่โปแลนด์แล้วก็ยูเครนนั้นรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพว่าตามตรงนะครับเหลืออีกไม่กี่อึดใจแล้วเราจะได้ชมจะได้ลุ้นฟุตบอลกันแล้วครับใช่แล้วครับแล้วก็อย่างที่ผมก็เคยได้พูดกันไปในทุกๆวันอยู่แล้วว่าการจะได้ดูยูโร2012ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันนะฮะของทางจีมแอมแกรมมี่นะครับไทยทีวีสีช่อง3ททบ5และรวมไปถึงโมเดอร์นาทีวีครับนะครับมาว่าที่เรื่องของที่เราจะคุยกันวันนี้ดีกว่าน้องแจ็คนะครับวันนี้เราจั่วกันด้วยเรื่องของไพ่ดีไหมได้อันนี้ไม่ดีการมานานเราพูดเล่นนะฮะเราจั่วกันด้วยเรื่องของใจไปแล้วเนี่ยใจไปแล้วเนี่ยกำลังจะบอกขาบวยเนี่ยกำลังจะบอกขาบวยแล้วให้ฉางมือแรกเนี่ยนี่ใจไปเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะไม่ดีเลยพี่เนี่ยทุกวันมันไม่ดีคือผมลองเล่นแล้วมันไม่ดีไม่ดีเลยเล่นทุกวันด้วยก็เลยจะบอกทุกคนว่าไม่ดีนะอย่าไปเล่นเพราะเด็กๆดูเยอะช่วงเช้าเด็กไปโรงเรียนกันถูกต้องถูกต้องนะเราพูดถึงเรื่องของทีมชาติอังกฤษดีกว่าถือว่าเป็นทีมที่ดังแล้วก็แฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยเอาใจช่วยมากที่สุดคือมหาชนจริงๆก็คือทีมชาติอังกฤษอย่างที่ทราบการรอฮัสซันเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็มีการเรียกแกรี่เนวิลครับมาเป็นสตาฟโค้ชในทีมชาติอังกฤษชุดนี้ด้วยพี่ป๋องมองว่าไงมันจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมอย่างเช่นนักเตะลิเวอร์พูลที่ฮอสันเรียกมาติดทีมจะเชื่อฟังแกรี่เนวิลไหมเพราะว่าแกรี่เนวิลสมัยเป็นนักเตะนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเกลียดลิเวอร์พูลแบบเข้าไส้จริงๆมันจะมีปัญหาไหมพี่ป๋องจะมองยังไงผมมองว่าเรื่องปัญหาเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับเหตุผลก็คือเหมือนกับมันต้องแยกย้ายออกมืออาชีพมืออาชีพโปรเฟสชั่นอลก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยร่วมงานกันสมัยเขาเป็นนักเตะใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็งานนี้มันทำเพื่อชาติไงแต่มองว่าเรื่องของการปลุกเร้าเรื่องของการให้กำลังใจที่ฮอสันมองถึงถูกต้องถูกต้องผมมองมุมนั้นนะและอย่างคือเรื่องของอายุอานามประสบการณ์การประสบความสำเร็จของตัวแกรี่เนวิลเองเนี่ยผมมองว่าก็มากมายน่าจะได้ประโยชน์แหละนะครับส่วนเรื่องตัวผู้เล่นนะครับตัวที่มีการประกาศออกมาของทางลอยฮอสซันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีทั้งเสียงสรรเสริญก็มีนะเสียงที่แบบยี่สงสัยก็มีเยอะเยอะพี่ป๋องมองว่าใครที่มันเซอร์ไพรส์สุดถ้าตำแหน่งไล่มาเนี่ยนะครับตั้งแต่ในส่วนของประตูเนี่ยนะฮะผมไม่สงสัยนะฮะกองหลังผมก็โอเคนะผมติดเรื่องกองกลางตรงไหนคืออย่างออกซ์เลกเชมเบอร์เลนเนี่ยยอดเยี่ยมฮะอันนี้ถือว่าตาแหลมมากนะฮะทีโอวันคอร์ดลงสนามถึง5นัดต่อออกซ์เลกในอาร์เซนอลอ่ะดาวรุ่งได้ยังไงอ่ะซื้ออนาคตซื้ออนาคตไม่ไปเล่นในอนาคตอ่ะไอเดียแม่จริงๆเลยแต่ผมติดใจหน่อยก็คือในส่วนที่พอสโคอย่างเงี้ยน่าจะดึงมาติดไหมไมเคิลคาลิกเนี่ยผมว่ามีประโยชน์กับทีมนะไม่ก็ในทีมก็มีนักเตะอย่างสจ๊วตดาวนิ่งแล้วไงสจ๊วตดาวนิ่งไงแล้วตัวสแตนบายอีกคนนึงอีกจอร์แดนเฮนเดอร์สันอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าถ้าพาร์เกอร์เจ็บจะเอาจอร์แดนเฮนเดอร์สันเสียบแทนโอ้โหตาแหลมจริงๆนะเขาสั่งตาแหลมจริงๆนะกองหน้าล่ะกองหน้าติดขัดใครไหมกองหน้าเอาจริงไม่ติดฮะไม่ติดฮะแอนดี้คาร์โรแอนตี้ไหมไม่แอนตี้ไม่แอนตี้นะว่าเขาน่าจะมีประโยชน์กับลูกโด่งด้วยซ้ำไปนะครับเอาละครับก็พูดคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนช่วงหน้าเนี่ยยูโรคริซี่นะครับแล้วก็ตามติดด้วยยูโรคอร์เนอร์เดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าวาสลินเมนต์